สวัสดีนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาทำกุญแจพับนะครับของ Honda กันนะครับนี่นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ซื้อเคสแบบนี้มานะครับเคสแบบนี้มีขายที่ไหนนะครับมีขายที่ Shopee และ Lazada นะครับผมซื้อมาอยู่ประมาณ70กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้แล้วกันนะครับด้านใต้คลิปนะฮะว่าซื้อที่ไหนเนาะก็เป็นสินค้ามาจากจีนนะครับตัวนี้นะคือเคสเก่าของผมนะครับมันแตกนะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากจีนเช่นกันนะครับ30กว่าบาทนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับจากกุญแจ Honda ปกติเป็นกุญแจแบบพับนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องเอาไปกัดดอกก่อนนะครับกัดดอกทำอย่างไรนะครับไปที่ร้านกุญแจนะครับแล้วก็บอกช่างว่าทำการกัดดอกให้หน่อยนะครับดอกใช้ดอกผมแนะนำให้ใช้ดอกสำรองนะครับในการกัดนะครับเพราะว่าถ้าใช้ดอกที่เป็นดอกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสึกนะครับเวลาช่างกัดดอกนะครับเขาจะบอกว่าให้ไปเสียบกับรถก่อนนะครับไอ้รูกุญแจรถอ่ะนะประมาณ 4-5 ครั้งนะครับชักเข้าชักออกนะครับประมาณ 4-5 ครั้งเพื่อให้ดอกมันสึกนะครับเวลาใช้ครั้งต่อไปมันก็จะเสียบได้ง่ายๆหน่อยนะครับแนะนำนะครับให้ใช้ดอกสำรองในการกัดนะครับก็ราคากัดดอกก็อยู่ที่ประมาณ300-500บาทนะครับแล้วแต่ร้านเนาะโอเคนะครับขั้นตอนถัดมานะครับเราต้องแกะนะครับตัวของปุ่มนะครับจากตัวเก่านะเราใช้ไขควงแฉกแบบนี้นะครับแกะนะครับมันมีน็อตตัวเดียวนะครับนี่นะครับมันมีน็อตตัวเดียวนะครับอันนี้ก็สึกแล้วเนาะเราก็แกะได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็แงะออกมาแบบนี้นะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้มานะครับอันนี้ก็ทิ้งไปเลยนะครับส่วนนะครับไอ้ตรงดอกเนี่ยเราสามารถเก็บไว้เป็นกุญแจสำรองได้นะครับกรณีที่ดอกมันยังไม่สึกนะครับก็เก็บไว้เป็นกุญแจสำรองหรือว่าเป็นแม่แบบในการก๊อปปี้ครั้งต่อไปนะครับของ Honda นะครับของ Honda FD นะครับกรณีเป็น Honda FD นะครับคุณต้องย้ายชิปด้วยนะครับย้ายชิปคืออะไรนะครับเรามาแกะตรงฝานี้ออกนะครับชิป EMO นะครับมันจะสั้นนะครับชิป EMO มันจะสั้นนะครับหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าเราต้องย้ายชิปก่อนนะครับการย้ายชิปนะครับก็ให้ย้ายชิปตัวนี้นะเนี่ยนะครับชิปตัวนี้นะครับย้ายด้วยอย่างไรนะครับวิธีย้ายคือใช้ลมร้อนนะครับเป่านะครับใช้ลมร้อนฮอตแอร์เป่านะครับแล้วเดี๋ยวเอาชิปออกนะครับพอชิปออกเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ต่อสายนะครับยาวๆหน่อยนะครับเพื่อให้เรานะครับเพื่อให้เราสามารถเอามาวางตัวนี้ได้อันนี้เป็นกุญแจอันใหม่เนาะผมจะใช้ตัวนี่นะครับงัดนะครับนี่นะครับก็จะงัดออกมาได้นะครับนี่นะเราจะย้ายนะครับตัวของชิปอีโมมาไว้ตรงนี้นะครับใกล้ๆตรงช่องนี้นะใกล้ๆตรงช่องนี้นะครับโดยใช้อาจจะใช้กาวร้อนก็ได้นะครับหรือว่ากาวยางซิลิโคนค่อยๆยิงแล้วเอาชิปอีโมแปะนะครับนี่นะเราจะย้ายตัวของชิปอีโมไว้ตรงนี้นะครับซึ่งนะครับถ้าโดยปกติแล้วนะครับถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยกุญแจของเรานะครับเวลาเป็นดอกแบบนี้นะครับชิปอีโมมันจะอยู่ติดเห็นไหมมันจะอยู่ติดกับตัวโคนนะครับตัวโคนของกุญแจนะครับแต่นะครับถ้าเราทำเป็นแบบพับนะครับแบบพับคุณเห็นไหมว่าตอนนี้อีโมนะครับชิปอีโมมันจะอยู่ตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะซึ่งมันห่างค่อนข้างที่จะห่างจากตัวของเบ้ากุญแจนิดหนึ่งนะครับก็ปัญหานะครับเปลี่ยนแล้วนะครับมันไม่ติดก็เพราะว่าตรงนี้มันไกลนะครับอีโมมันไกลนะครับชิปอีโมมันไกลเราจึงต้องนะครับย้ายนั่นเองนะครับจึงต้องย้ายนั่นเองนะครับอันนี้ถอดมาแล้วเนาะโอเคเราก็เตรียมนะครับฮอตแอร์นะครับฮอตแอร์นะนี่นะครับเตรียมเขียงนะครับฮอตแอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเป่านะครับ
เราจะใช้ตัวของเทปนะครับเทปความร้อนแปะก่อนนะครับเพื่อที่บริเวณที่เราไม่ต้องการให้มันโดนความร้อนนะครับนี่นะไอ้พวกไอซีด้านข้างนะครับเราก็เอาเทปพันความร้อนแปะก่อนนะครับกันไปอันนี้จะค่อนข้างละเอียดนะครับสำหรับคลิปนี้นะกันพลาดนะครับกันเราเป่าความร้อนเกินนะครับใครที่ทำไม่ได้นะครับใครไม่มีเครื่องมือเนาะร้านมือถือนะครับเขาจะสามารถทำได้นะครับก็บอกเขาว่านะครับเอาตัวนี้นะครับเอาอีโมเนี่ยต่อมาด้านนอกนะครับสักประมาณ 3-4 เซนนะครับยาวไม่ถึงประมาณ3เซนก็พอครับ 2-3 เซนก็พอนะครับ 2-3 เซนก็พอเนาะนี่นะครับการความร้อนโอเคนะครับโอเคผมขอหนีบก่อนแล้วกันนะครับโอเคเมื่อเราแปะเทปความร้อนนะครับการความร้อนเสร็จนะครับเราก็ใช้ฐานนะครับสำหรับจับบอร์ดนะครับอันนี้เป็นฐานจับบอร์ดมือถือนะครับใครอาจจะงงเนาะเอาฐานมาจากไหนนะครับเป็นฐานจับบอร์ดมือถือนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเป่านะครับเป่านะครับฮอตแอร์นะครับฮอตแอร์ก็เปิดตามลมปกตินะครับที่เราจะใช้นะครับการใช้ฮอตแอร์นะครับให้เราเตรียมครีมหนีบนะครับครีมหนีบนะครับเห็นนะครับครีมหนีบแบบนี้นะครับเราจะใช้ยกนะฮะยกแบบนี้นะครับก็โอเคเปิดฮอตแอร์นะครับเปิดฮอตแอร์นะครับใช้หัวปกติก็ได้นะครับหรือว่าหัวเล็กนะครับก็จะเป่าไปอีโมค่อนข้างจะแข็งนะครับเผานานจะไหม้นะครับพยายามเป่าใสๆหน่อยนะครับโอเคนะครับออกละก็นี่นะครับชิปอีโมนะครับชิปอีโมนะอันนี้ชิปอีโมนะครับหลังจากนี้เราเป่าเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมาทำขามันนะครับเพื่อให้มันจับตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับนี่นะเห็นไหมโอเคถ้าเราไม่เอาเทปความร้อนนะครับแปะนะครับมันก็จะเสียหายนะครับคือมันจะไหม้ตรงสวิตช์นะครับ
โอเคเราเดี๋ยวเอาสายไฟมาต่อนะครับการต่อนะครับให้เราหาสายไฟนะครับ2เส้นมานะครับอาจจะสีเดียวกันหรือสีต่างกันก็ได้นะครับนี่เป็นสายไฟธรรมดานะครับจากนั้นก็ปอกปลายสายไฟนะครับอาจจะใช้ครีมปอกก็ได้นะครับหรือว่าไฟแช็กเผาเนาะปอกนิดเดียวนะครับปอกนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะเรามาต่อปลายของมันนะครับเดี๋ยวผมขอกรรไกรแล้วกันนะประมาณนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับก็ปอกเพื่อที่จะไปวางอีโมนะครับเราจะใช้หัวแรงนะครับค่อยแต้มตัวของฐานมันก่อนนะนะครับโอเคฉะนั้นก็แต้มที่สายนะครับตัวที่ท่านเห็นเป็นตะกั่วนะครับเป็นตะกั่วแบบใช้กับมือถือนะฮะคือใช้ตะกั่วเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับนี่มันจะนานหน่อยนะครับโอเคแล้วก็จัดการต่อตัวนี้มีแมวหลอนนะครับแมวติดสัตว์นะฮะหนึ่งข้างนะครับอีกข้างเราก็ต่อตัวนี้นะครับอาจจะไม่สวยนะลองดูให้สวยๆนะครับโอเคก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับก่อนแตะนะครับให้แต้มหัวมันก่อนนะครับเพื่อให้สายได้คงทนเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับว่ามันไม่โดนแรงดึงอยู่แล้วนะครับมันอยู่ในกุญแจของเรานะครับแล้วคุณก็แต้มนี่นะครับใครเป็นช่างอิเล็กมาก็น่าจะทำได้นะครับแล้วก็เรามาวัดนะครับว่าเราจะเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเห็นสังเกตเห็นตัว H ไหมฮะ H คือเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับก่อนถึงนะก่อนถึงนะครับสายสีเหลืองนะครับคือด้าน H อยู่นะครับก็ให้แปะมาด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมขอวัดก่อนว่าประมาณไหนประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคได้ก็จะตัดตรงนี้นะครับตัดเผื่อก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในตัวของนี่เราเนาะโอเคตรงนี้ก็ตัดตรงนี้นะครับเราก็จะทิ่มตะกั่วนะครับแตะปลายนะครับให้มันอยู่พอดีนะครับขอเอาตรงฐานของมันก่อนนะครับอ
สำหรับท่านอื่นนะครับอาจจะถอดอีโมจากตัวของกุญแจสำรองก็ได้นะครับหรือนะครับทำวิธีนี้ก็ได้ทำวิธีนี้ก็จะยากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องใช้ทักษะนิดนึงแต้มตะกั่วลงไปนะครับด้านตรงนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับตัดให้มันอยู่ในแนวนอนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเนาะย้ายอีโมก็คือวิธีนี้นะครับย้ายอีโมก็คือวิธีนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะกลับด้านนะครับคุณ H นี่ไหม H ต้องอยู่ในรูปประมาณนี้นะครับคือเอาหัว H ขึ้นไปทางซ้ายนะครับโอเคผมจะกลับอย่างนี้นะฮะแล้วผมก็จะบักกีติดนะครับนี่นะครับเอาแล้วนะด้านติดแล้วนะครับด้านท้ายนะครับท้ายก็ติดแล้วนะครับมันจะเป็นร่องนะครับให้เห็นไหมจะเป็นร่องนะครับคือแค่ติดก็พอนะครับไม่ต้องเอาสวยก็ได้ร้านมือถือทำได้นะครับร้านมือถือมีอุปกรณ์ครบนะครับทำได้นี่นะครับเห็นไหมก็โอเคเราก็จะเอาท่อหดนะครับมาติดนี่ครับท่อหดนะครับตัดพอประมาณหุ้มชิปนะครับมาใส่มันไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ผมถามว่าใส่ได้ไหมไม่ใส่ได้ไหมได้นะครับรู้สึกว่าท่อหัวจะเล็กคอกับตัวนี้เล็กคอกับตัวนี้เลยนะครับหุ้มไม่ให้มันช็อตเฉยๆนะครับจะหุ้มก็ได้ไม่หุ้มก็ได้นะครับตัดให้เสมอนะครับแล้วใช้ไฟแช็กหล่นนะครับฮอตแอร์หล่นก็ได้นะครับก็ได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาไปใส่ที่เดิมนะครับที่เดิมของรูของมันเนาะเราจำเป็นนะครับต้องบากนะครับคุณเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เราเอาสายออกมานะครับเราจะเป็นต้องบากนะครับบากให้มันเป็นร่องสำหรับเอาสายยัดออกมาได้นะครับการบากทำอย่างไรนะครับการบากใช้นี่นะครับนี่เลยหัวแรงจี้
2บาทเราก็เอาตัวของนี้ยัดลงไปนะครับเหมือนรูจะเล็กไปนะรูเล็กไปก็ขยายร้อยนะครับแล้วก็เอาฝาประกบนะครับฝานี่ประกบกลับนะครับฝานี่มันจะมีแบตนะฮะระวังดีนะครับเพราะว่าแบตถ้ามีรอยนิ้วมือแล้วนะครับมันก็จะไม่ติดโอเคแล้วก็ประกอบแบบนี้นะครับเห็นไหมว่ามันจะพอดีนะครับพอดีพอดีเลยโอเคนี่นะครับอีโมเราอยู่ตัวนี้แหละแล้วก็นะครับเอาอันใหม่มานะครับวางตำแหน่งนะครับวางตำแหน่งชิปอีโมเราก็เป็นแบบนี้นะครับจัดให้สายเห็นไหมว่าเขาจะเว้นช่องนะครับพอดีนะสำหรับตัวของให้สายรอดนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดแล้วกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเราก็สามารถเอากาวนะครับใครที่บอกว่าเอ๊ะมันไม่แน่นหรือเปล่านะครับให้เอากาวนะครับ B8000 B7000 นะครับติดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ผมสาธิตให้ดูเนาะไม่ติดให้ดูแล้วกันนะครับติดทำไมนะครับ B8000 B7000 นะครับก็ให้มันใช้งานได้ดีขึ้นนะจากนั้นก็เอาไปประกอบนะครับนะครับบรรยานตัวนี้นะก็ถ้ามันไม่แน่นอย่างไรให้ติดกาวโอเคนี่นะครับผมจัดสายด้านในใหม่นะครับก็ให้มันงอลงนะครับโอเคเรียบเสมอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถกันครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับเราก็จะใช้กุญแจที่เราทำเมื่อกี้นะครับมาลองเสียบดูนะฮะเสียบเสร็จปุ๊บนะครับถ้าไม่ขึ้นกุญแจตัว M นะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้เห็นไหมใช้งานได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสตาร์ทติดนะครับคือการย้ายอีโมนะครับจากกุญแจตัวเดิมนะครับง่ายๆแบบนี้เลยไม่โชว์กุญแจตัว M นะครับมันก็จะสตาร์ทติดแบบนี้นะครับตัวของ FD นะครับค่อนข้างที่จะมีเซ็นเซอร์ EMO ตรงรูกุญแจเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรสั้นไปหน่อยนะครับวิธีนี้ถือว่าใช้งานได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ